ลับมาในช่วงที่2ของลัดคิวหมอแล้วนะคะมีเวลาในการตอบคำถามนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาเนี่ยนะคะเราสั้นลงแล้วเพราะว่าเราเหลือครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะดังนั้นคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามาค่ะ023547104และ05นะคะขออนุญาตไปที่คำถามจากแฟนเพจกันบ้างนะคะคุณผู้ชมถามเข้ามาหลายคำถามมากๆเอาเรื่องของกระดูกกันก่อนละกันนะคะคุณสุวิมลค่ะขอเรียนถามคุณหมอครับว่ายากินรักษากระดูกพรุนและยาฉีดรักษากระดูกพรุนให้ผลแตกต่างกันอย่างไรและควรจะกินหรือฉีดไม่ให้เกิน5ปีจะทำให้กระดูกเราเปราะไหมถ้าเกิดว่าฉีดเกินนะคะอาจารย์ครับยากินหรือยาฉีดดีพอกันดีพอกันมันยารักษากระดูกพรุนนี้มีหลายกลุ่มหลายตัวถ้าเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกันแล้วเป็นยากินแล้วมีทั้งรูปแบบกินและฉีดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณสุวิมลถามเรื่องยาเกี่ยวกับกลุ่มที่เราเรียกว่าบิทฟอสเฟเนสมันมีหลายรูปแบบค่ะนะครับแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันแค่นั้นเองครับค่ะคือยากินเนี่ยก็ต้องกินประจำทุกวันอาจจะวันละครั้งสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้มีหลายรูปแบบการดูดซึมได้แค่ 1% นะครับก็ไม่ต้องฉีดค่ะนะครับส่วนยาฉีดก็คือฉีดปีละครั้งแล้วก็สะสมไว้ในกระดูกก็สะดวกสบายมากกว่าได้ทั้งคู่ครับจะเลือกตัวไหนก็ได้มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยาฉีดก็ฉีดครั้งเดียวสะสมครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องฉีดอีกเลยก็สบายผู้ป่วยก็ได้รับยาตลอดแต่ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนของยามันก็จะส่งผลกระทบในระยะยาวได้นะครับก็เลือกเลยครับตามที่คุยกับคุณหมอคุณหมอถนัดยากินก็รับยากินคุณหมอถนัดยาฉีดก็รับยาฉีดผู้ป่วยสะดวกที่จะฉีดสัปดาห์เดือนปีละครั้งไม่อยากมาโรงพยาบาลบ่อยก็เลือกยาฉีดไปไม่ได้มีอะไรแต่ที่ยาตัวนี้ในอดีตเนี่ยเราให้กันต่อเนื่องเลย3ปี5ปี10ปีแต่เนื่องจากผลการศึกษาหลังจากให้นานๆในการเพิ่มมวลกระดูกรักษากระดูกพรุนเนี่ยพบว่ากระดูกแข็งขึ้นแต่เปราะหักง่ายขึ้นมีโรคบางโรคที่เราเรียกว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับ atypical femoral fracture คือกระดูกต้นขาเนี่ยแกแข็งแต่ว่าแกหักเองโดยความเป็นที่ยาตัวนี้รักษาโรคกระดูกพรุนนะครับแล้วเจอกันได้เยอะขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันก็เราก็เลยแนะนำให้ฉีดยาหรือกินยาเพียงแค่3ปีพอแล้วตรวจมวลกระดูกซ้ำนะครับถ้าจะต้องรักษาต่อให้เปลี่ยนไปใช้ยารักษากระดูกพรุนกลุ่มอื่นนะครับไม่ให้รักษายาวแล้วเพราะว่ากลัวภาวะแทรกซ้อนจากกระดูกที่มันหักหักแบบไม่ต้องเจออุบัติเหตุนะครับหักเองเลยดีๆหักเลยใช่ครับแล้วรักษายากครับกระดูกพวกนี้ติดยากนะครับก็เลยให้ไม่เกิน 3-5 ปีระหว่างยาฉีดยากินกับยาฉีดนี่มันต่างกันไหมครับหมายความว่าผลข้างเคียงต่างกันไหมครับยาฉีดก็จะมีไข้หนาวสั่นได้ในช่วงวันถึง3วันแรกหลังจากฉีดนะครับส่วนยากินก็จะมีอาการระคายกระเพาะได้บ้างเราถึงได้แนะนำว่าให้กินก่อนอาหารแล้วก็ให้นั่งนิ่งๆสักครึ่งชั่วโมงอย่าเพิ่งนอนทันทีเพราะว่ามันก็จะไประคายเคืองตรงบริเวณของระบบทางเดินอาหารนั่นนะครับค่ะแต่ตัวเลขนี่คือเป็นไม่เกิน3ปี3ในปัจจุบันก็3ปีกินครบ3ปีตรวจมวลกระดูกซ้ำมวลกระดูกดีขึ้นชัดเจนพ้นภาวะกระดูกพรุนหยุดออกกำลังกายไปหาแสงแดดนะครับทานแคลเซียมวิตามินดีก็ว่ากันไปแต่ถ้ามวลกระดูกไม่เพิ่มขึ้นเลยเปลี่ยนไปใช้ยารักษากระดูกพรุนกลุ่มอื่นนะครับเช่นพาราไทรอยด์ฮอร์โมนเช่นยายับยั้งอะไรแก้มีให้เลือกอีกหลายตัวเดี๋ยวคุณหมอทางด้านกระดูกท่านก็จะเลือกให้นะครับเอาละค่ะสั้นๆนะคะอาจารย์มี2จริงๆต้องบอกมีอีกหลายคำถามรออยู่เรื่องของฝีกันสักหน่อยค่ะฝีที่ขาจะต้องรักษาอย่างไรจะเป็นต้องผ่าหรือเปล่าครับฝีที่มันเพิ่งอักเสบรับประทานยาก็ได้ถ้ามันยุบก็จบแต่ถ้ารับประทานยา48ถึง72ชั่วโมงอาการไม่หายแสดงว่ามันน่าจะมีหนองอยู่ข้างในแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่จะคุณหมอก็จะแนะนำให้กรีดเอาหนองออกเพราะว่าความเป็นฝีเนี่ยยามันเข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วก็ระบายหนองออกนิดๆการรักษาก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ดูว่าเป็นฝีเป็นเร็วรักษาเร็วกินยาหายจบ48ถึง72ชั่วโมงดูไม่ดีขึ้นเลยลุกลามมากขึ้นปวดมากขึ้นไปพบแพทย์เลยครับเพราะว่าคุณหมอจะได้รีบรักษาเจาะออกผ่าออกนิดเดียวก็ดีขึ้นแล้วครับนะคะมาที่คำถามเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหัวค่ะคุณผู้ชมบอกว่าปวดหัวข้างขวาลามไปถึงท้ายทอยบ่อยๆใช้แก้ปวดไมเกรนใช้ปวดไมเกรนไหมแก้ปวดไมเกรนไหมคะนี่ปวดหัวนี่มีหลายแบบนะครับค่ะไมเกรนนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าการที่ปวดหัวท้ายทอยแล้วก็
อยู่ด้านขวาจริงๆไมเกรนไม่ต้องปวดหัวข้างเดียวนะครับก็การปวดไทรอยด์นี่ถ้าเกิดมีความเครียดมีพักผ่อนน้อยบางทีแล้วนอนหลับเราก็ดีขึ้นบางทีเราเรียกว่า tension headache นะครับคือปวดหัวจากความเครียดนะครับงั้นไมเกรนเนี่ยปวดยังไงมีปวดได้หลายแบบนะครับมีบางคนมีเห็นแสงวูบวาบบางคนปวดตุ๊บๆปวดข้างเดียวจริงๆมันมีหลายแบบเลยงั้นต้องขึ้นกับว่าการซักประวัติว่าคนไข้ปวดเป็นยังไงนะครับงั้นจะบอกแค่ปวดแค่นี้บอกยากนะครับใช่นะคะเพราะว่าการปวดหัวเนี่ยนะคะก็มาจากหลายสาเหตุจริงๆบางทีมาจากสายตาก็ได้ใช่ไหมคะก็มีหลายอย่างเลยนอกจากปวดหัวที่ไม่มีโรคอะไรแล้วก็ยังมีปวดหัวที่เป็นโรครุนแรงเช่นมีเนื้องอกหรือว่ามีอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับโอ้นะคะถ้าอย่างนั้นเป็นบ่อยๆเนี่ยนะคะก็แนะนำให้ไปพบคุณหมอดีกว่าเป็นคุณหมออายุรกรรมทั่วไปก่อนก็ได้ให้คุณหมอซักประวัติว่าอาการปวดของคุณผู้ชมเป็นยังไงสังเกตให้ดีว่าอย่างที่อาจารย์เต้บอกนะคะว่ามีแสงมีอะไรไหมหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นหรือเปล่านะคะก็จะได้ไปเล่าให้คุณหมอละเอียดๆจะได้วินิจฉัยได้ว่าเป็นอาการปวดหัวจากอะไรนะคะเดี๋ยวมีอีกหลายคำถามจากแฟนเพจนะคะรอกันสักครู่เดียวนะคะขออนุญาตมาที่สายคุณเอกชัยกันก่อนค่ะคุณเอกชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์สุวรรณครับสวัสดีครับเอกชัยครับผมผมจะถามเรื่องลูกสาวฮะแกเดินไปเตะแท่งเหล็กอะฮะคดีนิ้วกลางแกมันเขาเอ็กซเรย์แล้วคือมันหักข้อล่างสุดอะฮะค่ะคราวนี้มันไม่ยอมตรงอะฮะคือประมาณ2อาทิตย์แล้วฮะนิ้วตรงไหนครับนิ้วนิ้วขาครับนิ้วกลางนิ้วขาด้านซ้ายครับนิ้วขาด้านซ้ายครับผมนิ้วตรงเท้าใช่ไหมครับใช่ครับฝ่าเท้าหรือว่าปลายนิ้วครับโคนนิ้วครับข้อที่สามครับมันขาดครับผมครับแล้วยังไงครับอันนี้ว่าคุณหมอคือไปหาคุณหมอแล้วเอ็กซเรย์แล้วตอนนี้ว่าคุณหมอเขาใช้สำลีดามเอาฮะใช้สำลีแข็งนะฮะครับผมดามแล้วพันด้วยอะไรพักก๊อตย่นนะฮะครับผมครับตอนนี้ว่ามันไม่กลับมาแล้วไปหาคุณหมอนี่คุณหมอเขาจัดกลับมาแล้วตอนนี้ว่าพอข้ามคืนถ้าไม่กี่ชั่วโมงก็เวลาเปลี่ยนพักก๊อตฮะมันก็งอกลับอย่างเก่าครับผมครับคราวนี้ว่านิ้วเนี่ยมันจะงออย่างนี้ไหมฮะคือมันจะกลับมาตรงปกติไหมฮะคือถ้าคุณหมอเขาดามแสดงว่าคุณหมอเขาพิจารณาแล้วว่ากระดูกหักอันนี้มันไม่ต้องผ่าตัดถูกไหมครับครับคราวนี้กระดูกก็จะติดในรูปแบบที่เราดามไว้แต่ว่าตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วครับ26ครับโอเคครับการติดของกระดูกในช่วงแรกมันอาจจะมีมุมที่มันผิดปกติไปเล็กน้อยนะครับแต่ระยะเวลาผ่านไปกระดูกเขาจะปรับสภาพได้อยู่นะครับเขาจะปรับกลับมาเองใช่ครับหรือว่าถ้าไม่ปรับก็คือมีความมันเป็นการเอียงที่ว่ามันไม่ต้องเรายอมรับความเอียงนั้นสักเล็กน้อยอันนี้ไม่เป็นไรครับนะครับมันไม่มีทางที่จะดึงกลับมาหรอฮะถ้าดึงกลับมาให้ตรงเป๊ะเลยก็ต้องผ่าตัดใส่เหล็กใส่ลวดยึดไว้ครับพอดีคุณหมอบอกคุณหมอก็พันแล้วสองอาทิตย์ผ่านไปแล้วคุณหมอเขาเห็นมันงอเขาจับจัดกลับมาออกมันตรงฮะครับผมแล้วพอกลับมาบ้านแล้วพอดีผ้าพับฟัดมันเปียกก็เปลี่ยนใหม่ครับครับคือแล้วก็อาจารย์เขาให้กลับมาเปลี่ยนเองด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับผมคราวนี้มันงอกลับไปยังเก่าอ่ะงอกลับไปอีกก็ไปถามคุณหมอได้เลยครับว่ามันเนี่ยอยู่บ้านแล้วมันงอกลับมาผ้าก๊อซมันเอาไม่อยู่เนี่ยคุณหมอมีความจำเป็นไหมที่จะต้องทำให้มันตรงเป๊ะเลยถ้าตรงเป๊ะเลยอันนี้ต้องใส่ลวดยึดลวดเข้าไปในแกนกระดูกนิดนึงครับอ๋องี้ต้องผ่าใช่ครับแต่ถ้าคุณหมอบอกว่าไอ้มุมแบบนี้นะมันยังไม่เกินมุมค่าที่เขายอมรับว่าจะต้องผ่าเราก็รักษาแบบนี้ก็คือแบบนี้ได้ครับกระดูกแต่ละชนิดมันมีการยอมรับมุมที่ผิดปกติแตกต่างกันนะครับคือก็ให้พันเนี่ยคือใช้นิ้วนางกับนิ้วชี้ฮะใช่ครับครับอันนี้เรียกบัดดี้สปินนะครับแล้วสมมติเราพันดึงนิ้วโป้งไปด้วยฮะไม่ต้องครับเอาแค่นิ้วเอานิ้วโป้งไปด้วยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับเราดามแค่นิ้วข้างๆพอครับหรอมันไม่ล้างกลับมาเหรอฮะไม่ล้างครับไม่ล้างครับแต่คุณหมอเขาดัดสดๆนี่เลยจนลูกสาวร้องลั่นเลยมันตรงฮะแต่ก็นึกว่าพอกลับมามันก็กลับมาอย่างเก่าครับหรออันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะตรงนอกจากว่าใส่ลวดอย่างเดียวเลยก็ถ้าจะให้ตรงเป๊ะก็ใส่ลวดนะครับนะคะนะครับถ้ากลับมาแล้วคุณเอกชัย
เห็นชัดเจนว่ามันสูญเสียการความตรงไปมันกลับมางอเหมือนเดิมคุณเอกชัยก็พาลูกสาวกลับไปหาคุณหมอนะครับคุณหมอนัดอีก2อาทิตย์ทีนี้พาไปก่อนได้เลยครับเพราะว่ารออีก2อาทิตย์เดี๋ยวกระดูกมันติดแล้วมันติดผิดรูปมันจะมีปัญหาได้นะครับพอดีว่าลูกสาวจริงๆมันคือมีรักษาอยู่กับที่รามาอยู่ครับครับแค่นี้ว่าเมื่อก่อนคือรักษากับอาจารย์สอนชัยมุรศาสตร์เนี่ยคือรักษา10กว่าปีแล้วครับผมคราวนี้ว่าไม่ได้ไปรักษากับแกตอนนั้นแกอายุ18แล้วคุณหมอก็บอกว่าเด็กมันขาไม่สั้นไม่ยาวแล้วก็เลยไม่ได้ไปหาอีกแต่อาจารย์ก็ยังนัดเป็นปีอยู่ครับผมนัดเป็นปีก็เลยไม่ได้ไปหาครับคราวนี้ว่าคราวนี้ว่าลองจะกลับไปหาดีไหมอย่างเงี้ยที่รักษาอุบัติเหตุนี่ที่รามาหรือเปล่านะคะเปล่าครับเอกชนครับกลับไปที่เดิมก่อนดีไหมคะก็โดยทั่วไปถ้าเริ่มต้นรักษาที่ไหนถ้าอุบัติเหตุนะครับกระดูกหักผมแนะนำให้กลับไปหาคุณหมอท่านเดิมก่อนเพราะว่าเรามีข้อมูลการรักษาอยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าสิ่งที่คนไข้ต้องการกับคุณหมอท่านเดิมมันไม่ไปด้วยกันจะมาปรึกษาอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็อันนี้ก็คุณเอกชัยก็นำข้อมูลมาแล้วกันนะครับค่ะครับผมครับผมครับจะขอถามอีกเรื่องหนึ่งฮะคุณแม่ฮะคุณแม่ขานายอ่ะครับคือนิ้วชี้มือแกฮะด้านซ้ายแกนล็อกมาแกล็อกอะฮะตอนนี้ว่าจะทำยังไงได้นิ้วล็อกมันมีระยะของการล็อกอยู่นะครับถ้าเกิดล็อกแล้วเหยียดงอนิ้วงอได้แต่พอเหยียดไม่ออกเลยพวกนี้ก็รักษาด้วยการผ่าตัดครับต้องผ่าตัดอย่างเดียวใช่ครับตัดผังผืดที่ล็อกออกนิดเดียวครับฉีดยาชาทำครับผมครับอาจารย์แล้วผมจะปรึกษานิดนึงคือคุณแม่ตอนเนี้ยคือพอดีปกติก็ฝึกแกเดินอยู่คราวนี้ว่าช่วงนี้ก็ไม่ว่างพอไม่ว่างปั๊บประมาณ2อาทิตย์เนี่ยแกไม่ยอมเดินอีกละครับคราวนี้ว่ามันจะไปกายภาพหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูอะไรได้ไหมครับทำได้ครับทำได้ครับคราวนี้ว่าผมไปหามาแล้วเขาบอกว่าต้องให้คุณหมอส่งนะฮะครับผมครับแล้วผมจะทำยังไงต้องไปหาคุณหมอไหมครับก็มาหาหมอก็ได้ครับเดี๋ยวหมอส่งไปให้นะครับเพราะผมไปหาแล้วเขาบอกว่าต้องให้อาจารย์เขาส่งครับปกติที่รามาเราจะมีทีมเยี่ยมบ้านด้วยนะครับคุณเอกชัยอ๋อผมก็คือผมพอดียกเลิกแกไปนะพอดีแกมาเยี่ยมบ้านอยู่สองครั้งนะครับแล้วก็โทรมา2ครั้งครับคราวนี้ว่าแกโทรมาถามอาการเฉยๆครับก็บอกไม่เป็นไรครับพอดีแม่ก็ผมก็พยายามจะฝึกเดินแกอยู่ครับเพราะแม่ก็ไม่มีอะไรคือแกก็มาดูแล้วนะว่าแม่ผมเอาแม่นอนยังไงครับนะฮะปูผ้ายังไงอะไรยังไงใช่ไหมฮะแล้ววิธีการเปลี่ยนท่อคือคนสูงอายุเราต้องใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่าครับผมเพราะว่าปัญหานี้มันไม่ใช่เฉพาะว่าเวลาผ่าไปแล้วมันเป็นทั้งระบบต้องมีคนคอยกระตุ้นคอยดูแลครับผมดูอยู่ครับกลัวไอ้แผลกดทับมากที่สุดเลยครับผมครับค่ะครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณอย่างนี้ผมมีก็ไปจะไปหาอาจารย์ได้ยังไงฮะก็ให้อาจารย์ส่งฮะก็มาหาคณะนัดมาตรวจกับผมครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ตอนนี้อาจารย์ไม่ได้นัดแล้วนะแต่อาจารย์ส่งไปให้อาจารย์ชวรัตเอาก็บอกอาจารย์ชวรัตได้ครับใครก็เหมือนกันครับมัน15กันยานู่นน่ะครับผมก็มาก่อนครับถ้าคิวนัดมันได้นะครับโทเข้าใจคุณเอกชัยน่าจะติดต่อกับแผนกกระดูกอยู่แล้วเนาะยังไงลองโทรมาอย่างนี้ผมก็ลูกสาวไปแต่คราวนี้ว่าอาจารย์พรชัยรักษาเด็กอย่างเดียวแต่ตอนนั้นก็ดูถึงอายุ18แล้วผู้ใหญ่ท่านก็ดูได้ครับคุณเอกชัยมาได้เลยผู้ใหญ่ก็ดูได้ครับอาจารย์พรชัยก็ดูให้ได้ผมเคยไปหาทีหนึ่งเอาแม่เนี่ยตอนนั้นเรื่องตอนนั้นท่านศาสตราจารย์อะไรท่านส่งมาให้อาจารย์นะว่าต้องแม่ต้องรีบผ่าแล้วถ้าไม่ผ่าเนี่ยแกจะเป็นแผลเป็นเรื่อยๆพอดีว่าพอดีผมไปถามเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าผมจะผ่ากับอาจารย์พรชัยได้ไหมไปต้องตรวจกับอาจารย์พรชัยเขาบอกอาจารย์พรชัยตรวจเด็กฮะไม่ตรวจผู้ใหญ่ผมก็เลยงงไงงั้นเอาเป็นว่าอย่างนี้เนาะคุณเอกชัยมีสายเรารออยู่อีกหลายสายเลยค่ะคุณเอกชัยให้โอกาสคนอื่นๆด้วยเนาะเอาเป็นว่าคุณเอกชัยนะคะเรื่องของคุณแม่คุณหมอทีนะนะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องคุณลูกก็กลับไปที่เดิมดูก่อนเดี๋ยวจะช้าไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาที่สายคุณบุญมีจากเชียงใหม่ค่ะคุณบุญมีสวัสดีค่ะครับค่ะคุณบุญมีปิดเสียงทีวีที่บ้านให้นิดนึงนะคะอะไรนะครับปิดเสียงทีวีที่บ้านปิดทีวีให้นิดนึงค่ะเสียงกล้องมาที่สถานีเลยเสียงมันกล้องเลยครับใช่ค่ะใช่ค่ะปิดเลยนะครับปิดเลยนะครับปิดเลยค่ะปิดเลยปิดเลยนะครับปิดเลยนะ
ค่ะเดี๋ยวฮัลโหลได้ยินแล้วค่ะคุณบุญมีจะถามเรื่องอะไรคะโอเคแล้วค่ะเชิญเลยเสียงชัดไหมครับได้แล้วค่ะคุณบุญมีจะปรึกษาเรื่องอะไรจ๊ะถามได้เลยจ้ะกดกระดานนี่ครับมันผสมกันมันจะกลายเป็นเกลือกดกระดานผสมกันมันจะกลายเป็นเกลือนะครับเกลือมีหลายอย่างเกลือเค็มๆนี่เขาเรียกโซเดียมคลอไรด์นะครับเกลือบางอย่างมันก็ไม่เค็มใช่ไหมครับเกลือมีหลายอย่างทีนี้ไอ้สมมุติถ้าโดนน้ำกรดสาดหน้าเนี่ยเอาแอมโมเนียล้างเนี่ยแก้ทันไหมครับจะแก้กันได้ไหมคนที่โดนน้ำกรดสาดหน้ารีบเอาแอมโมเนียล้างแก้ทันไหมครับกดกระดานมันกลายเป็นเกลือเนี่ยกลายเป็นเชื้อไปมันก็ไม่มีผลต่อใบหน้าคนแต่โดนกดสาดหน้าเนี่ยถ้าเอาแอมโมเนียล้างอีกทันไหมครับเอาแอมโมเนียล้างจะทันไหมหรอคะไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับก็ถ้าโดนสารเคมีโดนตัวเนี่ยให้ใช้น้ำเปล่าล้างให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่เอาโดนกดเอาเกลือด่างเอาด่างล้างไม่ได้นะครับมันยิ่งทำให้ผิวหนังระคายเคืองมากขึ้นนะครับต้องเอาน้ำเปล่าล้างให้มากที่สุดนะครับค่ะแล้วกดกับด่างนี่มันแปลงนะครับมันเอามาทำแบตเตอรี่ได้ไอ้แบตเตอรี่ก็จะมันทำมาจากกรดกรรมฐานซัลฟูริกแอซิดและการประจายมันทำมาจากแอมโมเนียมคลอไรด์แอมโมเนียมคลอไรด์มันเป็นด่างนะครับไอ้แบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นกรดกรรมฐานผมก็ไม่รู้กรดกระด่างทำไมเอามาทำแบตเตอรี่ได้มันก็แปลกก็เป็นกระบวนการผลิตเนาะเอาเป็นว่าถ้าฮัลโหลค่ะถ้ามะนาวนี่ครับมันก็เป็นกรดผมเห็นนักเรียนมันเอาสังเกตีกับคุณบุญมีคำถามอื่นอีกไหมคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าไฟออกมามะนาวมาทำแบตเตอรี่ได้คุณบุญมีคะยังไงเดี๋ยวเราขออนุญาตวางสายก่อนเนาะแบตเตอรี่ได้ค่ะสวัสดีค่ะขออภัยค่ะพอดีรายการของเราจะหมดเวลาพอดีนะคะแล้วก็สรุปอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่คุณมุนมีถามมาถ้าเกิดว่าโดนน้ำกรดที่ผิวหนังให้ใช้น้ำสะอาดล้างนะครับล้างอย่างเดียวอย่าไปใช้สารเคมีอื่นนะคะแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลใช่ครับนะคะอ่ะเอาละค่ะคำถามเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าอายุ58ปีนะคะเป็นตั้งแต่อายุ18ปีแล้วนะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นปีและหายแล้วหลังจากนั้นมาถ้าทานอาหารไม่เป็นเวลาก็จะปวดท้องกระเพาะก็จะอักเสบต้องกินยาก็หายแต่เหตุที่ทานข้าวไม่เป็นเวลาเพราะมีลูกค้ามาก็ยังไม่ได้ทานข้าวก็เลยปวดท้องเป็นแบบนี้บ่อยมากจะทำให้เป็นอะไรมากกว่านี้ไหมคะทุระเยอะเจอบ่อยมากนะครับเจอบ่อยมากก็คือกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับโรคกระเพาะอาหารนี่ส่วนใหญ่นะครับเกิดจากพฤติกรรมของเราเองนะครับเช่นกินอาหารไม่ตรงเวลาอย่างคุณสุวิมลนะครับหรือว่ากินเผ็ดอาหารรสจัดอย่างที่คุณเกมก็เป็นกินเผ็ดมากๆก็ทำให้ระคายกระเพาะอาหารได้มากนะครับมันส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของเราเองนะการกินยาลดกรดการกินยาแก้โรคกระเพาะอาหารก็เป็นการรักษาปลายเหตุนะงั้นถ้าปรับพฤติกรรมได้ยาแทบไม่ต้องใช้อย่างที่คุณสุวิมลบอกกินอาหารตรงเวลาดีไม่ค่อยมีอาการงั้นต้องปรับพฤติกรรมนะครับค่ะแต่ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะเหมือนว่าก็ยังงานเร่งรัดอยู่มันจะกลายไปเป็นแผลที่ใหญ่ขึ้นเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารเป็นไปได้ไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับอายุนะครับแล้วก็ความเสี่ยงในครอบครัวนะครับแต่โดยทั่วไปโรคกระเพาะอาหารไม่ค่อยเป็นความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะนะครับไม่ได้แปลว่าโรคกระเพาะเป็นนานๆก็จะเป็นมะเร็งกระเพาะเกิดขึ้นไม่ใช่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูอาการด้วยถ้ามีเลือดออกมีน้ำหนักลดอันนี้ว่าอีกเรื่องนึงนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้ารู้ตัวเองว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วเดิมเนี่ยก็ปรับพฤติกรรมชนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งค่ะคุณพรสวรรค์อายุ62ปีตอนนี้ทานไวอาทริลนะคะเอสเหรอคะอาจารย์ติดต่อกันมาหลายปีจะมีข้อเสียอะไรหรือเปล่าคะสาเหตุที่ทานเพราะว่ามีอาการปวดข้อเข่ากับข้อเท้าเป็นบางครั้งค่ะก็ปวดข้อเข่าบางครั้งไวอาทริลเอสไม่รักษาข้อเท้าปวดข้อเข่าต้องเป็นข้อเข่าเสื่อมยาตัวนี้ถึงจะช่วยได้นะครับบางคนปวดข้อเข่าจากสาเหตุอื่นๆอันดับหนึ่งคุณพรสวรรค์ไปเช็คให้แน่ใจว่าเราทานเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมการทานน่าจะเป็นคุณหมอสั่งในปัจจุบันยาตัวนี้ซื้อทานกันเองเยอะมากเพราะคิดว่าปวดเข่าแล้วรักษาได้แล้วก็จะทานกันไม่หยุดไม่หย่อนข้อเสียไม่มีอะไรมากครับมีแค่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ทานถ้าทานแล้วแนะนำให้แค่6เดือนงานวิจัยปัจจุบันทาน6เดือนแล้วหยุดได้ไม่ควรทานต่อเนื่องกันหลายปีนะครับถ้าตอนนี้ทานกันมาหลายปีแล้วก็หยุดครับแล้วสังเกตอาการใช้การดูแลอย่างอื่นที่ผมเคยแนะนำเรื่องดูแลข้อเข่านะครับค่ะ
คุณพรสวรรค์นะคะบอกว่าได้ออกกำลังกายโดยเดินลู่วิ่งแบบคืนน้ำหนักใช้เวทคอนโทรลที่ 70% จะช่วยสร้างเมืองกระดูกให้หนาขึ้นไหมคะเพราะว่าเคยตรวจเมื่อปีที่แล้วค่ากระดูกเนี่ยติดลบ 2.4 ค่ะครับก็สิ่งที่สร้างมวลกระดูกมันขึ้นกับหลายปัจจัยการออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักเนี่ยมันอย่างน้อยๆก็ช่วยเมนเทนไม่ให้มวลกระดูกมันค่อยๆเสียไปรักษาคงเดิมคือทำได้ครับการทำแบบนี้ทำดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหลีกเลี่ยงกาแฟหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมนะครับทานอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆอันนี้ก็เพิ่มมวลกระดูกได้นะครับน้ำอัดลมกาแฟนี้อาจจะเป็นตัวที่น้ำอัดลมหลีกเลี่ยงเลยครับกาแฟกินไม่เกิน2แก้วต่อวันนะครับถ้ากิน3แก้วความเสี่ยงกระดูกคุณจะตามมาจริงเหรอคะชอบกินน้ำอัดลมมากเลยไม่ได้นะคะไม่ได้เอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคำถามจากแฟนเพจนะคะแล้วก็คำถามจากสายสตรองของเราด้วยต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะด้วยเวลาที่จำกัดอาจจะต้องให้คุณผู้ชมหลายๆท่านกระชับไปอาจจะถ้ามีคำถามอีกเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะเพราะว่าวันนี้หมดเวลาแล้วอย่างที่บอกนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะและอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์พลสมบัติจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะส่วนพรุ่งนี้วันอังคารนะคะคุณผู้ชมที่จะปรึกษาเรื่องของผู้หญิงนะคะมาได้เลยค่ะกับอาจารย์อุ้มของเราอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรนะคะจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยานะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะพลตำรวจตรีนายแพทย์โสพลกฤษณรังสรรค์นะคะที่ปรึกษาคณบดีด้านการช่วยชีวิตจะเป็นอย่างไรน่าจะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าก็เพิ่งจะมีข่าวนะคะเรื่องของการช่วยชีวิตกันไปด้วยบนท้องถนนเนี่ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หากว่ามีเวลาจะได้ชวนอาจารย์คุยในเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะสายด่วนช่วยชีวิตสายกู้ภัยต่างๆจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงหรือไม่ในวันพรุ่งนี้กลับมาหาคำตอบกันวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้งสองท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ